ครับงั้นเดี๋ยวพี่ขออัปเดตเรื่องกระแสข่าวเมื่อวานหน่อยที่ส่งตัวแทนไปเรื่องไต่สวนมูลฟ้องครับที่มาที่ไปของอันนี้ที่มีตัวแทนไปไต่สวนล่ะครับก็เป็นคดีนี่แหละครับผมที่ให้ตัวแทนไปแทนครับก็เป็นคดีหมิ่นประมาททั่วไปนี่แหละครับผมก็มีหลายๆเคสเมื่อวานก็เป็นหนึ่งในเคสที่เราทำการฟ้องไปหลายเคสอยู่พอสมควรครับผมก็เข้ากระบวนการทางตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วก็ให้ทางตัวแทนเป็นคนไปทำหน้าที่เรียบร้อยแล้วครับจริงๆมันรุนแรงขนาดไหนจริงๆพี่ว่ามันถามถึงความรุนแรงมันอาจจะไม่ได้โอเคมาเอฟเฟกต์แบบทำร้ายร่างกายพี่หรืออะไรอย่างงี้ครับผมแต่จริงๆมันคือความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันคือความเสียใจมากกว่าครับผมความรู้สึกมากกว่าอะไรเงี้ยครับที่คนเหล่านั้นพิมพ์มาคือมันไม่ใช่แค่ด่าว่าทอเราอย่างเดียวมันลามไปถึงคุณพ่อคุณแม่หรือว่าคนรอบตัวเราด้วยอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าในฐานะที่พี่เป็นลูกคนนึงในฐานะที่พี่เป็นเพื่อนคนนึงพี่ก็อยากจะออกมาปกป้องคนรอบตัวพี่เหมือนกันครับผมจริงๆทั้งหมดมันมีกี่เคสที่เราจะต้องฟ้องหรือว่านี่เป็นการรวมเคสฟ้องทีเดียวเลยไม่ครับอันนี้จะเป็นแยกเคสออกมาครับผมก็ที่จริงมีหลายเคสมากๆก็นี่ก็เป็นหนึ่งในอาจจะประมาณ10เคสอะไรเงี้ยครับผมแต่ถ้า10หรือว่าถ้า10เคสที่จะฟ้องมาทุกเคสไหมหรือว่าก็ที่จริงพี่ว่าก็เคส by เคสแหละครับผมเคสไหนที่โอเคเราไม่ยอมกันเราก็โอเคดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรก็ว่ากันไปครับผมเคสไหนที่โอเคเราตกลงคุยกันได้ว่าโอเคคุณจะไม่ทำแล้วนะหรือว่าคุณจะอะไรอย่างงี้ก็โอเคครับผมก็ไม่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นครับก็มีครับมีเยอะพอสมควรครับผมเขาว่าไงเวลาที่เขาคุยกับเราขอโทษที่เวลาเราให้อภัยเขาอะครับจริงๆพี่ว่าคือถามว่าพี่โกรธเขาไหมพี่ไม่ได้โกรธเขานะครับแต่พี่แค่รู้สึกเสียใจมากกว่ากับสิ่งที่เขาทำแต่ว่าเราเวลาเราเจรจาเขาเนี่ยเวลาเราคุยกันเราก็รู้สึกว่าโอเคเขาขอโทษเรามาเราก็รู้สึกว่าไม่เป็นไรเลยเราสิ่งเหล่านี้เราให้อภัยได้อะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็จะพูดเชิงประมาณว่าแบบเขาทำไปโดยที่เขาอาจจะยังรู้เท่าไม่ถึงการอาจจะเป็นช่วงนั้นอาจจะเป็นแบบโอเคแบดเดย์ของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ครับผมแต่พี่ว่าจริงๆตรงเนี้ยมันไม่เกี่ยวกันเลยเนาะหมายความว่าจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือจะตั้งใจทำหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยพี่ว่าการที่เราใช้โซเชียลมีเดียตรงเนี้ยข้อดีมันมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เป็นหนึ่งในข้อดีตรงนั้นเลยอะไรเงี้ยครับผมพี่ก็ฝากตรงนี้ละกันว่าจริงๆแล้วมันคือเรื่องของการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมถ้าคุณเคารพเราเราก็อยากจะเคารพพวกคุณทุกคนเหมือนกันเหมือนได้แบบทุกๆคนนั่นแหละครับเหมือนเอาแบบฟ้องให้เป็นตัวอย่างก็ไม่ถือกับเป็นตัวอย่างหรอกครับผมพี่ก็ทำดำเนินคดีตามกฎหมายอะไรอย่างนี้ไปนั่นแหละครับแต่เราเทสเนี่ยเราฟ้องตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเราประมาณเท่าไหร่ก็สิ่งที่เราก็เคสนี้แหละครับเยอะไหมเราตีเป็นมูลค่าความเสียหายทางจิตใจเยอะมากน้อยขนาดไหนพี่ดีกับพี่ก็เสียใจเยอะเสียใจเยอะครับผมฟ้องพี่ว่าเงินไม่ได้เกี่ยวหรอกครับเงินสุดท้ายพี่ได้มาพี่ก็เอามาไปบริจาคทั้งหมดอยู่แล้วครับไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือสัตว์พิการไม่ว่าจะช่วยเหลือแบบไถโคใส่ชีวิตโคกระบือไปอะไรตามโรงพยาบาลอะไรเงี้ยพี่เอาเงินทั้งหมดที่ได้มาจากตรงเนี้ยหลังจากแบบหักค่าใช้จ่ายคือหักค่าทนายอะไรก็ตามอย่างเงี้ยแล้วอ่ะพี่ก็ไปบริจาคให้หมดอยู่แล้วครับผมไม่คิดจะเก็บเงินจำนวนนี้พวกนี้ไว้หมดอยู่แล้วอย่างเช่นที่ศาลประทับมูลฟ้องอะไรใช่ไหมพี่ที่เราไปเด็ดขุนเมื่อวานใช่ไหมครับเดี๋ยวมีต้องไปคุยอีกรอบนึงครับผมแล้วก็ยังไงพี่ว่าเดี๋ยวเราอัปเดตกันผ่านทางโซเชียลมีเดียของทางพีพีกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ได้เลยครับมีโอกาสไปไกลเกลี่ยไหมฮะตรงขั้นตอนไกลเกลี่ยต่อหน้าศาลเลยครับที่จริงก็มีครับเดี๋ยวครั้งหน้านี่แหละครับผมก็จะไปไกลเกลี่ยกันต่อหน้าศาลครับหลังจากนี้ถ้าเกิดมีคอมเมนต์อะไรแบบนี้อีกเราจะดำเนินการอีกครั้งว่าก็เรื่อยๆแหละครับผมหมายความว่าเราก็มีทีมหลังบ้านทีมประทางบริษัทเราอยู่แล้วที่คอยเช็คคอมเมนต์อะไรต่างๆแล้วครับผมก็ถ้าสมมุติมันเข้าข่ายว่าโอเคมันไม่ใช่เรื่องจริงด้วยมันเป็นแบบว่าเรื่องที่กล่าวหาเราหรือว่าเป็นสุดท้ายมันกระทบคนรอบตัวพี่อะไรอย่างเงี้ยพี่รู้สึกว่าก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะให้ทีมจัดการทั้งหมดครับผมแต่ว่าเราดำเนินคดีไปแล้วแต่ก็ยังมีเข้ามาอยู่เรื่อยๆก็มีพี่ว่ามันมีเรื่อยๆแหละครับมันคงเป็นไปไม่ได้ที่แบบพี่จะบังคับให้ใครมาโอเคชอบเรารักในตัวเราได้ทุกๆคนอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่าโอเคเขาก็ต้องอยู่ในขอบเขตของเขาด้วยเราก็อยู่ในพื้นที่ของเราตรงนี้ครับผมก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้มาแสดงมาให้เกียรติซึ่งกันและกันมากกว่าครับผมอย่ามาทำร้ายอะไรกันเลยครับก็คือที่พี่ทนไม่ได้คือเหมือนว่าพาดพิงใช่ก็ส่วนใหญ่ก็หลักๆจะเป็นแบบพาดพิงถึงตัวคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแหละครับผมที่กับครอบครัวพีอะไรอย่างเงี้ยที่พีรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่โอเคจริงๆคือถ้าจะมาว่าพีคนเดียวอะไรเงี้ยพีโอเคพีพอจะรับได้เพราะอะไรที่มันไม่ใช่เรื่องจริงพีรู้สึกว่าโอเคพีก็ไม่มาอยู่แล้วพีก็ไม่ได้เก็บสิ่งเหล่านี้มาใส่ใจอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วครับผมแต่พอมันไปถึงแบบคุณพ่อคุณแม่ด้วยมันไปถึงคนรอบตัวเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยคนที่เรารักอะไรเงี้ยครับผมอยากให้ลองมองกลับกันบ้างว่าสุดท้ายถ้าสิ่งเนี้ยมันเกิดกับคนที่คุณรักบ้างอะไรเงี้ย
คุณจะตัวคุณเองคุณจะรู้สึกยังไงครับก็เคส by เคสนี่แหละครับผมแล้วแต่คนว่าบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็ยอมอะไรเงี้ยครับผมอันนี้คือไม่ได้อยู่ที่ตัวพีด้วยนะครับหมายถึงอยู่อีกฝั่งนึงด้วยครับอย่างที่พี่พูดเลยครับมันคือเรื่องของการให้เกียรติพี่ว่าตรงนี้คือจบเลยหมายความว่าถ้าเราให้เกียรติซึ่งกันและกันไม่ต้องในฐานะคนเพื่อนร่วมงานหรือในฐานะมนุษย์คนหนึ่งอย่างเงี้ยครับผมที่เราควรจะมาเจอกันด้วยมูทที่ดีเราควรจะให้เกียรติซึ่งกันและกันอยู่แล้วไม่ว่าพี่เขาจะทำงานอะไรเป็นใครมาจากไหนอะไรเงี้ยครับผมก็ขอให้ทุกคนให้เกียรติซึ่งกันและกันในฐานะมนุษย์ที่อยู่บนโลกนี้พร้อมๆไปด้วยกันครับผมมีเคสที่ไม่ยอมเคสที่ไม่ยอมหรือปฏิเสธนะครับก็จะเป็นเคสเนี่ยแหละครับผมที่ไปทางขึ้นศาลเนี่ยแหละครับก็เดี๋ยวจะมีการไก่เกี่ยกันอีกรอบนึงครับผมทุกวันนี้จิตใจแข็งแกร่งมากแค่ไหนครับเราเองแบบกิน CP โบโรนาก็จิตใจแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆครับพี่ความแซ่บมันช่วยได้ใช่มั้ยความแซ่บมันความเผ็ดมันก็ช่วยเราได้บางทีอะไรเงี้ยเราจะลืมเรื่องร้ายๆโอเคนะโอเคแล้วครับ